ดาวหางเป็นวัตถุชนิดหนึ่งในระบบสุริยะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มีส่วนที่ระเบิดเป็นแก๊สเมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและแก๊สที่ฝ้ามัวร้อมรอบจึงเกิดเป็นส่วนที่ทอดเหยียดยื่นออกไปจนมองดูคล้ายๆกับเป็นหางลักษณะเช่นนี้เกิดจากปรากฏการณ์รแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ไปบนนิวเคลียสหรือที่เรียกว่าใจกลางของดาวหางนั่นเองดาวหางประกอบด้วยสามส่วนคือหนึ่งส่วนที่เกิดจากน้ำแข็งหรือที่เรียกว่านิวเคลียสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดาวหางเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น 2. น้ำแข็งจากนิวเคลียสส่วนส่วนหนึ่งจะละลายกลายเป็น บรรยากาศที่ปกคลุมนิวเคลียสเรียกว่าโคมา่สาสส่วนที่เป็นหางของดาวหางแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือหางไอออนและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหางฝุ่นตั้งแต่ปีคศ2 0 0 9มีรายงานพบดาวหางมากกว่า3648ดวงเลยเดียวทีเดียว ดาวหางก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือดาวหางคาบสั้นจะมีวงโครจรสั้นกว่า200ปีเ็าจะมาให้เราเห็นครั้งหนึ่งเช่นดาวแหางแอลลี่อีกส่วนหนึ่งก็คือดาวหางคาบยาวหรือไม่มีคาบหมายถึงดาวหางที่มีวงโครจรมากกว่า200อปีหรืออาจจะเห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น